ผมเข้าใจว่าขณะนี้กำลังเป็นการเคลื่อนตัวของกลุ่มแกนนำรุ่นใหม่อย่างคณะราษฎรเพราะเมื่อวานนี้สังเกตว่าแบมกับตะวันไปที่เวทีเพื่อไทยยุทยานั่นไว้ใช่ค่ะไปถามจุดยืนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112แบมกับตะวันเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอคุณอุ๊งอิงด้วยนะคะคุณอุ๊งอิงก็บอกว่าขอบคุณมากที่น้องๆมาแต่เดี๋ยวขออนุญาตทำหน้าที่ปราศัยก่อนคือไปชูป้ายค่ะคุณแบมกับคุณตะวันชูป้ายว่าประชาชนต้องการให้พรรคเพื่อไทยเสนอนโยบายยกเลิก112หรือไม่แล้วก็ถามว่าคุณคิดว่าปากท้องกับเสรีภาพไปด้วยกันได้หรือไม่ท่านผู้ชมเราเริ่มเห็นปฏิบัติการผมคาดการณ์นะว่ากลุ่มก้อนของคณะราษฎรอาจจะกระจายตัวไปดูจุดยืนของพรรคการเมืองต่างๆใช่ไหมนี่เราก็ตามดูกันต่อไปครับผู้ชม